โครงการโคแสนล้านนะครับโคแสนล้านนะครับจะเป็นการดำเนินโครงการหลักๆของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรนะครับครอบครัวละ 50,000 บาทเพื่อใช้เลี้ยงโค2ตัวนำร่องก็ประมาณ 500,000 ครัวเรือนนะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าการส่งเสริมอาชีพนะครับจะผลักดันโครงการนี้แหละโดยให้ท่านผู้ว่าเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยพิจารณาคนในจังหวัดตัวเองที่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีตำบลสัก1คนนะครับทั้งนี้เพื่อจะได้เพียงพอต่อการดูแลสมาชิกที่จะเลี้ยงงัวถ้าว่ากันไปนะงัว1ตัวนะฮะ1ปีเขาอาจจะให้ลูกครับเราก็ได้เพิ่มไปเรื่อยๆคือทุกปีมีโอกาสที่จะมีจำนวนโคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือมูลค่าอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับท่านยังบอกว่าท่านจะส่งเสริมให้มีการทำบัญชีครัวเรือนอันนี้สำคัญสำคัญมากอาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วนะแต่ว่าคือวางแผนค่าใช้จ่ายแล้วก็จะจัดการได้อย่างเหมาะสมจดนะครับเงินเข้าจากไหนเงินออกไปค่าอะไรมันจะได้ตัดในเรื่องของสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับการส่งเสริมประเด็นนี้ครับมองระยะยาวก็คือจะให้เราเนี่ยเป็นฐานฮาลาลฮับนี่สำคัญใช่ใช่นะครับพออย่าลืมนะครับว่าคนที่นับถือเนี่ยศาสนาอิสลามก็มีเยอะนะครับแล้วการบริโภคอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเด่นนะครับตรงนี้ที่ทำให้เราสามารถที่จะขายได้มีอาชีพเศรษฐกิจมันก็จะเดินไปอีกเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมีอีกหลายประเทศในแถบทางเอเชียของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าโครงการนี้จะสอดคล้องกับนโยบายนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นครัวของโลกด้วยคือฮาลาลฮับเนี่ยไม่ใช่แค่ฝันนั้นอย่างเดียวเพราะเราตั้งเป้าที่จะเป็นครัวของโลกอยู่แล้วดังนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายที่เป็นในทิศทางเดียวกันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการทำให้เกิดโครงการโคแสนล้านนี่เองครับครับก็จะให้เงินกู้ให้สินเชื่อกับพี่น้องเกษตรกรผ่านกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะเติมเต็มช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเพื่อเป็นเงินทุนในการต่อยอดการเลี้ยงโคนะครับแล้วก็ตามแผนเนี่ยคืออย่างที่บอกเลี้ยงไปมีการออกลูกพอโตเต็มวัยก็ขายได้และถ้าเนื้อคุณภาพดีเนี่ยก็ยิ่งขายได้ในราคาสูงเพิ่มมูลค่าในระดับพรีเมียมอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคการเลี้ยงของแต่ละท่านซึ่งแน่นอนภาครัฐพร้อมสนับสนุนในการเลี้ยงโคเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับ